ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งนะคะทั้งสองคนเป็นคนเอาถาค่ะวันนี้เราจะมาอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่กองฐานเพื่อให้เป็นบทเรียนหรือเป็นการถอดบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะตอนนี้เสียงทางบ้านดังไหมคะค่ะพี่นุ้ยกำลังเช็คอยู่ข้างหลังพี่ติ่งดูซิของพี่ติ่งเราดังไหมค่ะดังไหมคะดังค่ะนั่นแสดงว่าพี่นุ้ยของคุณแม่ดังแล้วเอานะคะถ้างั้นเราจะเริ่มรายการกันเลยเพื่อที่จะทำให้การอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยมันสามารถที่จะนำไปสู่การเรียนรู้อ่ะพี่ติงเจ้าค่ะเอาแมสออกได้จ้าสวยไหมคะสวยไหมคะพี่ติงวันนี้จะไปไหนเหรอถึงได้มาช่วยคุณแม่เนี่ยมานี่นะคะเคลียร์ประชุมให้อยู่หลัง10โมงหมดเลยเจ้าค่ะ3วันซ้อนโอ้โหก็เลยได้มาแสดงว่าเป็นคนเอาถามขอบคุณเจ้าค่ะตอนนี้ใครไม่ชิงคุณแม่นะเป็นคนเอาถามหมดเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องเรียนรู้มากเลยโดยเฉพาะหลายคนถามว่าสังคมของโลกที่มันวุ่นวายมากกว่าอันเนี้ยเราจะยังเป็นนกกระจิบตัวเล็กๆที่ยังบินแล้วนำน้ำที่เราคาบใส่ปากเพราะนกกระจิบเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะกักตุนถ้าอยากจะช่วยดับไฟมันก็ต้องบินไปแล้วก็ไปเอาน้ำในทะเลสาบซึ่งใหญ่มากเลยแต่นกกระจิบก็ได้แค่เพียงปากเล็กๆไปดูดน้ำมาแล้วก็บินข้ามป่าไปดับไฟป่า มีคนถามว่าเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่พูดเรื่องนี้ถ้าพี่ติ่งเป็นนกกระจิบตัวเล็กๆจะทำไหมทำเจ้าค่ะเออทำไมถึงทำก็มีนกกระจิบหลายตัวก็ดับได้นะเจ้าค่ะ นักธุรกิจค่ะวันนี้จะไปชุมหาเงินจริงค่ะมันต้องมีทีมเวิร์คและเป็นฝูงเลยเรื่องเล็กๆแต่ความสามัคคีอาจจะนำมาซึ่งการเติบโตคุณแม่อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามอีแมกกาซีนธรรมสวัสดีเล่มที่แล้วนี่เวิร์คมากทุกคนได้เห็นคำสอนนะคะในคอลัมน์ซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะจะมีอีกหนึ่งคอลัมน์คือคนเอาถ่านและเราก็จะเป็นนกกระจิบถึงแม้ว่าจะตัวเล็กๆแต่เรามีกระจิบเยอะหน่อยเป็นฝูงเราอาจจะได้น้ำหลายหยดและน้ำหลายหยดก็สามารถจะทำให้ไฟที่กำลังโหมอยู่นั้นสงบได้และถ้าเราสามารถที่จะใช้เหตุการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้ลองมาอย่าดูถูกตัวเองอย่าเห็นว่าเราจะทำอะไรไม่ได้การเห็นชอบว่าเรายังสามารถเป็นหยดน้ำเล็กๆได้สำหรับคุณแม่แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะวันนี้เราจะมานั่งกันอยู่ณบริเวณที่เราจะต้องบอกว่าฐานเหล่านี้จะไปเป็นประโยชน์อะไรต่อไปโปรดติดตามในธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราพี่ตีแชร์อย่างด่วนแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วจะทำวันนี้ไปประชุมที่ไหนคุณจริงๆประชุมซูมาจ้ะค่ะแต่มันเริ่ม10โมงโอเคแล้วก็มีบาร์อีกเช้านี้ก็ทานอาหารเช้ากับคุณแม่ได้คุณเจ้าค่ะที่หลังถ้าประชุมซูมมาประชุมที่ห้องที่นี่ได้เลยกลัวแม่ชีแตกตื่นเวลาเราแบบอินเดี๋ยวแม่ชีตกใจเจ้าค่ะท่านแม่ชีตกใจแล้วเราทำแอคซิทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะเหรออินเนอร์มาเต็มเหรอก็ประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วถ้าเราพูดว่าแล้วทำไมถึงมีเหตุผลที่ทำอย่างนี้ล่ะสติมาก็จะพูดอย่างนั้นเจ้าค่ะแต่สติมันจะคือคุณแม่เจ้าค่ะด้วยความเป็นอย่างนี้คือเมื่อวานที่เรียนถามคุณแม่ว่าถ้ามีคนเนี่ยพูดไม่ค่อยดีแล้วพอเราไปเตือนเขาก็บอกเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดอ่ะตลกคือเราเตือนเขาเราก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเจ้าค่ะคือเขาอาจจะเป็นหนักกว่าเราเพราะเขาเป็นไปทั่วแต่เราเนี่ยพอจะเป็นกับอะไรที่เราอินเยอะๆอย่างเช่นหน้าที่การงานแต่ว่าก็ได้เห็นยิ่งช่วงหลังโควิดเนี่ยสติมันอยู่กับตัวมากขึ้นก็เห็นว่าคนอื่นเขาพูด
เรียบร้อยกว่าเราดีกว่าเรางานได้เท่าเราเลยทำไมเราจะต้องไปพูดปี๊ดปี๊ดด้วยตลกละก็พยายามเจ้าค่ะพยายามนึกหน้าคุณแม่ทีไรก็จะลงไปคือจริงๆเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมใช่เจ้าค่ะคือโกของเรายังเหมือนเดิมแต่วิธีการต้องเปลี่ยนเจ้าค่ะคือเราต้องการให้งานดีขึ้นเราต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเป้าแต่ในวิธีการที่เราพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่ฟังเขาก็เริ่มเถียงก็เริ่มเหมือนม้าพยศที่หันมาเตะรถบ้างใช่ไหมหรือว่าทิ้งรถไปเลยหรือเขาอาจจะแบบดีดตัวขึ้นสูงก็ฉันเป็นของฉันอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยค่ะคือม้าพยศแปดจำพวกเป็นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีเมื่อวานนี้กัดโอ้โหนี่เวลาคุณแม่เวลาคุณแม่แสดงธรรมทีไรแม้มันเหมือนปัจจุบันขณะของเราทุกทีเลยเรากำลังโดนม้ากัดอยู่แล้วก็รีบถามคุณแม่มาเลยแม่ก็แสดงทำแบบชนิดว่าเราก็จริงๆอ่ะเราก็ต้องถอยห่างมาก่อนเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เขาเชื่อเขาคงต้องรอคนที่เขาเชื่อก่อนที่จะมาเตือนเขาหรืออย่างนั้นเขาจะต้องมีฮิริมากกว่านี้คือมีความละอายและเกรงกลัวว่าถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ก็อาจจะยังไม่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมีได้อยู่ในทุกขณะที่เราจะเกิดใหม่และที่สำคัญฮิริมันจะคุ้มครองให้เราเนี่ยเปลี่ยนได้เร็วคือเราต้องละอายต่อตัวเราสมมติถ้าพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งปี๊ดแล้วมันก็เปลี่ยนวิธีได้ละอายไม่ทำวิธีเก่าทำวิธีใหม่มันก็ได้เป้าหมายเหมือนเดิมแหละแต่ว่าความสุขมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราเองกำลังเรียนรู้อยู่กับอะไรที่เรามันไม่เป็นดั่งใจอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่เข้ามาที่เนี่ยคนตัดต้นไม้ก็ตัดเลยก็มาตัดต้นไม้ไงก็ตัดเลยแต่การตัดต้นไม้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการใช้ปัญญากับมันจะใช้ปัญญากับต้นไม้ที่ถูกตัดหรือใช้ปัญญากับคนตัดปัญญากับคนก่อนแล้วค่อยต้นไม้ที่หลังใช่เราต้องใช้ต้นไม้กับคนไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเราเลือกว่าปัจจุบันนั้นถ้าเราบอกว่าเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็ทำอย่างนี้แหละเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาถ้าเป็นเขาเขาจะเป็นอย่างนี้ในทุกๆ ที่เราจะเชื่อผิดทันทีพี่ติ่งต้องจำไว้การบริหารคนถ้าเรายืนดูแล้วเราเห็นจริงไหมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปัญญาอันนี้เป็นอคติอันนี้เป็นอคติจำไว้เราต้องดับไฟคืออคติเป็นนกตัวเล็กๆที่ดับไฟทีละเรื่องในใจของเราดับอคติในใจของเราอย่าไปบอกว่าไอ้ที่เธอเป็นอย่างนี้ฉันคิดมาแล้วเธอเป็นจริงไม่ได้เมื่อวานนี้คุณแม่ไม่คิดอย่างนั้นคุณแม่ว่าการสื่อสารแล้วช่วยดับความเป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยโดยวิธีการเข้าไปแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ว่าเพื่อนบ้านตกใจมากอยู่แล้วถ้าเราทำอะไรกันโคมคามมันจะทำให้เขาเนี่ยไม่เป็นสุขช่วยคุณแม่หน่อยเถอะต้นไม้เนี่ยยังไงก็ต้องเอาออกแต่ถ้าเอาออกแบบให้มีความเชื่อมั่นของกันและกันด้วยมันจะออกวิธีไหนได้บ้างคือการตั้งคำถามกลับไปในคนทำงานที่เราเคยดูเขาผิดแล้วเชื่อว่าไอ้ความผิดของเขาเนี่ยมันคือเขากลับมาดูใจของเราที่ไม่มีอคติและเมื่อใจของเราไม่มีไฟแห่งอคติเราจะให้โอกาสคนคนนั้นยังมีปัญญาของเราและเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าในการทำงานของเขาและคุณค่าของเขาเกิดจากการทำงานที่เราเคยมองว่าเขาหยาบนะอย่างคนที่มีกรุณาคือให้เวลาให้โอกาสชี้ชวนวิงวอนคุณแม่ก็เห็นเขาก็หยิบหนังสือคุณแม่มาอ่านนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสั่งเขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาไม่ได้แต่เราเข้าใจในสิ่งที่จะทำให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนั่นคือปัญญาของเราถ้าเป็นผู้บริหารต้องมีปัญญาในการสื่อสารถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเขาเถียงทันทีพูดทำไมเพราะเขาไม่ฟังถ้าเราจะพูดกับคนที่ไม่ฟังเราเรากลับไปฟังเขาไหมว่าไอ้ที่เป็นอย่างนี้เราคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดมันมีบาดแผลลึกๆนะคนเหล่านี้อะไรคือความเจ็บปวดของเขาหรือเราฟังเขาไหม
พี่ติ่งอาจจะได้ทีมเวิร์คคนเดิมแต่อ่อนโยนมากขึ้นและเพราะเราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วจะหวังว่าเขาเปลี่ยนมันก็อำนาจไปไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนด้วยปัญญาแล้วเราก็เห็นเขาเปลี่ยนด้วยปัญญาของเขาเลือกเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะว่าปัญญามีไว้เพื่อดับไฟอคติเพราะอคติคืออวิชชานะความไม่พอใจในสิ่งที่ใครสักคนกำลังแสดงกิริยาเนี่ยมันคืออวิชชาของเรานะลูกก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นนะจ๊ะเราทุกข์เพราะเราคิดอะไรกับสิ่งนั้นถ้าเรายังมีกรุณายังให้โอกาสให้อภัยมีเมตตาคือความรักในการที่จะเข้าไปสื่อสารเราจะมีมุทิตาด้วยเลยเราจะชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เสียงที่มันคมคามันก็สงบลงการจัดการต้นไม้ก็เป็นครูสอนธรรมคุณแม่เขาดูเลยว่าถ้าเรามองไปที่ต้นไม้เราจะเห็นว่าต้นไม้มันไม่ยอมยืนตายแต่เมื่อไฟมันไหม้เราจะเอาไอ้ตอนเนี่ยนอกจากจะเป็นฐานแล้วนะเราเป็นคนเอาฐานน่ะเราเอาตอนเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างเช่นคุณแม่ขออนุญาตยืนตรงนี้นิดนึงนุ้ยจ๋าพี่ติ่งต้องสวมรองเท้าไม่ได้หรอกสมมติว่าเก็ดสะเก็ดฐานของต้นไม้เนี่ยค่ะมันเอาไปทำอะไรได้นี่ก็ถามทองก้อนว่าเอ๊ะแม่จะเอาฐานไปทำอะไรได้บ้างทองก้อนก็บอกว่าขอเวลา2วันแม่มันน่าจะไปเป็นเครื่องประดับในการตัดกระแสแม่เหล็กไอ้นี่เราก็ไม่รู้อะทองก้อนก็ขอเวลา2วันแต่ไอ้อันเนี้ยคุณแม่เอาไปทำประโยชน์ได้ถ้ามันไม่ตัดแบบเสียหายนะอันเนี้ยมันคือแก่นของต้นไม้เนี่ยค่ะและอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าเราเลื่อยมันจะไปเป็นบทธรรมต้นไม้ไม่ยอมยืนตายมนุษย์อย่าตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เอามาทำเป็นแผ่นที่เขียนบทธรรมเนี่ยมันมาจากต้นไม้ที่ไฟไหม้แต่ต้นไม้ไม่ได้ยืนตายทั้งเป็นนะแต่เพราะมันมีตัวแปรของเหตุปัจจัยอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เลยหรืออันนี้คือไม้พยุงพี่ติ่งคุณแม่ให้ดูต้นนี้ก่อนเนี่ยไม้พยุงตอนนี้เขาเปิดทางแล้วนะคะใส่รองเท้ายังหลุดใส่แล้วเจ้าค่ะอันนี้เขาเปิดทางที่จะเอาเข้ามาเอาไอ้ขยะเนี่ยออกไปนะคะไม้พยุงต้นนี้คุณแม่บอกว่าไม้เนี่ยตอนที่คุณแม่ปลูกเมื่อ30ปีที่แล้วนะลูกพี่ติ่งมือจะดำนะเห็นไหมเดี๋ยวไป30ปีที่แล้วเนี่ยมันมีแก่นขึ้นมาตรงนี้แล้วไอ้แก่นเนี้ยค่ะแก่นเนี้ยค่ะมันตายนี่ค่ะเห็นแก่นไหมลูกเห็นหลุมตรงนี้มั้ยค่ะมันตายปรากฏว่าตรงเนี้ยมันตายแต่เปลือกฝั่งเนี้ยมันรอดเนี่ยมันเป็นไม้พยุงนะคะเนื้อมันแดงเลยเป็นไม้ที่คุณแม่ปลูกรุ่นแรกๆเราใช้ไม้พยุงเยอะเราใช้อะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นงั้นไม้พยุงเนี่ยจะไปอยู่ในที่ต่างๆที่เราปลูกต้นไม้ได้แล้วมันก็พยายามเนี่ยโตของมัน30ปีเนี่ยค่ะมันเท่าเนี้ยซึ่งต้นแรกของมันเนี่ยไปแล้วแต่เปลือกมันดิ้นรนแต่วันนี้มันถูกไฟเผาเดี๋ยวคุณแม่จะเก็บเอาไว้แต่งสวนตรงเนี้ยเอาหินมาวางสักก้อนหนึ่งแสดงธรรมได้เลยว่าอะไรว่ามันต่อสู้มา30ฤดูกาลจากวันแรกที่มันก็ไม่ยอมยืนตายนะแต่วันนี้ตัวแปรของโลกใบนี้มันร้อนขึ้นเหมือนเรามีไฟเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งแล้วเขาต้องไปแต่ซากของเขายังเป็นประโยชน์อยู่คนเอาฐานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นภาระคือคุณแม่ไม่มองว่าโลกใบนี้มันเป็นถังขยะโอเคเราเล็มต้นไม้ช่วยดูแลเพื่อนบ้านอย่าให้ตกใจกับการสูญเสียนะคะแล้วจากนั้นเราก็ลองฝึกที่จะลองหาประโยชน์ให้ได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นเรายังหาสิ่งที่ดีงามได้ในกองขยะนี้หรือทำขยะให้เป็นปุ๋ยหรือทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเป็นคนเอาถ่านออกไปเป็นอะไรอันนี้ค่ะจะอยู่ในคอลัมน์หนังสืออีแมกกาซีนพี่ติ่งได้เห็นแล้วใช่ไหมอันนั้นนะคะมีคนที่เห็นสิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเป็นแรงบันดาลใจกับ
กับคำสอนของพวกเราไปลุกมาเดินออกมาตรงนี้เดี๋ยวจะมาอ่านบทธรรมที่เราเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนี่ตอนแรกเรานึกว่ารถแมคโครของและเขาเอามาแม่4วันขอบคุณคุณปิติมากค่ะซึ่งเป็นคนจัดสวนคนแรกๆของคุณแม่เลยพอทันทีที่เห็นอย่างเงี้ยก็เอารถมาเอาคนมาก็ช่วยเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองดูว่าไอ้รถตัวเล็กเนี่ยจะช่วยเอาขยะเนี่ยออกไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของซึ่งมันก็มีความมีค่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องเก็บไม้ตรงนี้เป็นหนังสือค่ะอันนั้นก็เป็นกองใบไม้ซึ่งอันเนี้ยพอเขาเคลียร์อย่างเงี้ยคุณแม่รู้แล้วว่าถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่รู้ว่าเราเร่งแต่เดี๋ยวไอ้ไม้ไผ่ที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะกลายไปเป็นซุ้มดอกกุหลาบของเราได้ยังไงเนี่ยค่ะคุณแม่สามารถเลยเนี่ยกิ่งที่เขาตัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคนมาแล้วเราต้องโค้งดูอันเนี้ยเรามีเรือนกุหลาบของเราตรงหน้าธรรมสวัสดีอ่ะกลับมาอ่านยกตัวอย่างใช่ใช่จ้ะอ่ะหน่อยโหยเดินไปไหนก็เนี่ยแหละฝุ่นเนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นขมเหลาเดี๋ยวเราต้องไปล้างจมูกกันอ่ะจ้ะคนดีเอานุจาขออีกอันหนึ่งน้ำตกอ่ะมีใครเข้าวันนี้360คนแล้วจ้ะคุณธเนศมายังอ่ะคุณธเนศไม่ชมพี่ติ่งเหรอหรือไปโรงพยาบาลมีใครชมพี่ติ่งบ้างแล้วกดไลค์ไม่คุณแม่กำลังดื่มน้ำมีคำถามไหมลูกป้าตุ๋มค่ะเคลียร์ไหมเมื่อกี้เคลียร์ไหมเคลียร์เจ้าค่ะเออดีแล้วจ้ะคุณแม่นะเข้ามาที่นี่ทีไรคุณแม่ต้องใส่แมสแต่วันนี้ออกรายการแล้วพอเราเช็ดจมูกเราจะเห็นเลยใช่ที่คุณแม่แสดงธรรมเมื่อกี้ทุกคนเข้าใจมั้ยใช่ค่ะโอ้ดีฮะฉลาดมีปัญญานะคนเอาถ่านคอลัมน์วันนี้จะเป็นเรื่องคนเอาถ่านเลยเดี๋ยวกุ้งเขาเอาไปลิงก์พอกดเข้าไปในอีแมกกาซีนนะคะแล้วกดไปที่รูปมันก็จะมีเรื่องของรูปนั้นเป็นการเคลื่อนไหวเป็นอะไรที่ดีมากจ้ะเราจะอ่านบทธรรมกันยังอ่านแล้วจ้ะอ้าวมาถึงเวลาจิบน้ำแล้วค่ะเอามาทำอะไรตื่นไม่ทันฟังทำวัดตอนเช้าไม่รู้มาทำอะไรเมื่อวานที่บ้านมีงานค่ะเมื่อวานที่บ้านมีงานงานปาร์ตี้เล็กน้อยอันนั้นล่ะโควิดแล้วก็ให้คนที่มาก็จะรู้จักพี่แมวนะจ๊ะคะก็ให้เขียนบัตรแฮปปี้นิวเยียร์อ้าน่ารักมากน่ารักไปไหนไป30คนก็30คนไปได้เลยจ๊ะค่ะอ๋อโอเคโอ้30คนคนรักๆจ้ะก็เหนื่อยเนาะเลยตื่นทำวัดไม่ทันเอาละปาร์ตี้คนเอาถ่านบทธรรมวันนี้นะเจ้าคะเป็นม้า8จำพวกจำพวกที่7เป็นเรื่องที่โดนนะไอ้เรื่องม้าเนี่ยพี่ติ่งเป็นเรื่องที่โดนเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะเรื่องที่แสดงไว้กับสาวกสาวิกาสงฆ์ในวันที่มีสังฆะแล้วมีการโจทย์ในสังฆะอาบัติเนี่ยคือทำอะไรผิดนั่นแหละสมมุติว่ามีคนทำผิดอะไรในบริษัทเราหรือในเสถียรธรรมสถานก็มีคนไปโจทย์ว่าทำไมถึงทำอย่างนี้คนในเสถียรธรรมสถานก็จะมีลักษณะประมาณ8จำพวกนี่แหละค่ะเพราะนั้นเราต้องบริหารบังเหียนยังไงเห็นไหมถ้าบริษัทของพี่ติ่งคนกี่ร้อยคนมันก็อาจจะเยอะกว่านี้แล้วยิ่งเป็นคนไม่ปฏิบัติหรือถ้าคนที่ปฏิบัติแต่ว่าดื้อเงียบล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูอันนี้นะคะวันนี้จะสอนคนดื้อเงียบแหละค่ะภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าพยศ8จำพวกและโทษแห่งม้าพยศ8จำพวกนั้นด้วยเราจะแสดงบุรุษพยศ8จำพวกและโทษแห่งบุรุษพยศ8จำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังในข้อนี้
ม้ายืนนิ่งแต่เดาได้เลยนะม้ายืนนิ่งภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปจงไปดังนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวเดินไม่ยอมถอยกลับหลังยืนนิ่งยืนนิ่งๆไม่ไปไม่ถอยนะคะยืนนิ่งอยู่ราวกับหลักที่ปักไว้ในที่นั้นฉะนั้นม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่7ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่ก็ไม่ยอมกล่าวคือไม่พูดว่าตนต้องอาบัติหรือไม่ต้องอาบัติคือไม่พูดนิ่งนิ่งไม่รับว่า yes no do นะคะภิกษุรูปนั้นย่อมทำให้สงฆ์ลำบากด้วยความเป็นผู้นิ่งนิ่งไม่ได้ถูกนะไม่ใช่นิ่งเสียโพธิสัตว์นะอันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ต้องสื่อสารอันนี้นิ่งด้วยดื้อนะคะย่อมทำให้สงฆ์ลำบากด้วยความเป็นผู้นิ่งไม่ยอมพูดของเธอภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยตรัสว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังยืนนิ่งอยู่ราวกับหลักที่ปักไว้ในที่นั้นฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเราเก่านักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่7ม้ายืนนิ่งประมาณพอถูกกล่าวก็นิ่งไม่ใช่นิ่งเสียนะคือนิ่งแบบอาการประมาณไม่รับรู้มันก็เกิดทำความไม่รับรู้รับเห็นไม่เคลื่อนไหวไม่ไปหน้าไม่ถอยหลังคือนิ่งนิ่งหลายคนอาจจะคิดว่านิ่งอย่างเงี้ยคือการทำสิ่งที่ถูกแต่ว่าถ้านิ่งแล้วมันมีคนอื่นเสียหายอ่ะลองกลับไปมันมีบริบทของสังคมตรงนั้นเนี่ยกล่าวว่าคุณทำไม่ถูกคุณก็ไม่ชี้แจงไม่เคลียร์พูดจริงๆแล้วคือไม่ดีเบตอะไม่ถกให้มันสงบลงคนอื่นเขาก็เหมือนตออะเป็นต้นไม้ที่เตาก็ไม่โตอะสอนทำก็ไม่ได้อันนี้เป็นคนไม่เอาฐานอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจไหมดื้อเงียบไม่เอาฐานอยู่อย่างนั้นน่ะแช่ไปวันๆองค์กรก็เสียหายเนี่ยค่ะประมาณนี้จ้ะเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะค่ะแล้วเข้าใจว่าไงอธิบายสิเข้าใจว่าพอจนต่อถูกกล่าวโทษขอโทษผิดไปแล้วอะไรก็เงียบๆซะดื้อยังไม่รับใจยังไม่รับคนข้างนอกก็ใจมันก็ขุดขลักตามไปด้วยตกลงเธอรับหรือไม่รับยังไงจะได้ไปต่อกันไม่ได้เจอเยอะจังค่ะเจอเยอะม้าพยศก็ว่าเจอแล้วเจอคนพยศอย่างนี้ทำไงอ่ะนักธุรกิจเชิญออกคงต้องถ้าเป็นนักธุรกิจแล้วเจ้าค่ะคงต้องอันนี้ถ้าเป็นติ่งนะเจ้าค่ะพอพูดเสร็จก็ต้องเชิญคนอื่นออกไปก่อนแล้วก็คุยกัน2คนเพราะอาจจะอายอะไรเงี้ยเพราะอาจจะอายก็คุยกัน2คนคิดว่าคุยกัน2คนเขาก็คงเหมือนกับอาจจะรับหรืออาจจะพูดอะไรออกมาบ้างเราจะได้แก้ไขพูดเลยจริงๆก็จะต้องพูดให้เขาเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนี้นะกลับไปคิดดูว่ายังไงค่ะวันนี้นักธุรกิจแสดงธรรมค่ะกลับไปคิดดูก็ได้นะคะคุณแม่ว่าบางทีคนเราเนี่ยเขามีปมเราจะช่วยแก้ปมของเขาอย่างไรมนุษย์ทุกคนเนี่ยเคยผูกเอาไว้ในใจเขาเรียกว่าเป็นปมมันอาจจะเจอคนที่แบบจัดการรอบตัวมาตั้งแต่ตอนเลี้ยงดูก็เลยดื้อเงียบ
พอมันติดเป็นอุปนิสัยตามส่งพอมันมาถึงองค์กรองค์กรต้องขับเคลื่อนอ่ะมันต้องสื่อสารเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีกติกาหรือวินัยขององค์กรอันนี้ก็เรื่องหนึ่งองค์กรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสังฆะสังฆะเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าไปปงอบัติให้แยกไปเลยไปปงเองที่ปงอบัติปงยังไงเช่นก็ให้ไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีคนเขาเรียกว่าเป็นเมตตาเฉียบขาดเหมือนกันนะไม่ต้องมีการสื่อสารกับคนที่ไม่สื่อสารนี่เป็นเมตตาเฉียบขาดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ใช้กับคนดื้อคือมีเมตตาและลดน้ำด้วยเมตตาแล้วก็ให้รู้ว่าเราจะไม่เข้าไปข้องแวะกับคนที่ไม่สื่อสารเพราะมันไม่มีประโยชน์ก็ให้ไปปองอบัติตัวเองไปสื่อสารกับตัวเองไปอยู่ปะให้ที่ที่หนึ่งไปอยู่ลุกขมูลไปอยู่เรือนว่างคนเดียวแล้วก็ไปให้ตกตะกอนตัวเองแต่ไม่ให้สังฆะหรือสมาชิกเข้าไปข้องเกี่ยวเพราะว่าถือเป็นการลงองอบัติด้วยตัวเองนี่ก็เป็นพิธีการแต่มันแต่ของเราสังฆะมันไม่ได้สูญเสียกำไรขาดทุนไงมันคือการฉุดช่วยนั้นพี่ติ๋งก็ต้องเลือกดูว่าส่วนไหนเอาไปใช้กับโลกได้จ้ะคิดเสียดายจ้ะว่าน่าจะจากทางธรรมเนี่ยมาตั้งนานแล้วรอมันจะช่วยเรื่องธุรกิจได้ดีมากเลยจ้ะคือคิดแบบนักธุรกิจนะจ้ะอยากให้นักธุรกิจเนี่ยลองมาศึกษาแล้วก็ลองมาเป็นปฏิบัติดูจากประสบการณ์มากี่ปีดีล่ะบอกปีไป40ปีมาเนี่ยโอ้มันช่วยเรื่องธุรกิจได้ดีมากดีมากแล้วธรรมะเนี่ยมันคือการทำหน้าที่ก็บอกแล้วว่าเศรษฐีในพุทธกาลเนี่ยเศรษฐีในพูดจริงๆเนี่ยอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอ่ะพอเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคือเศรษฐีอ่ะเอาเงินปูบนแผ่นดินเพื่อซื้อวัดให้พระพุทธเจ้าต้องการเท่าไหร่กี่ประหับก็เอาเงินปูเลยอ่ะเหมือนเอาทองคำปูให้เลยประมาณนั้นอ่ะก็ต้องใช้ธรรมะเนี่ยแหละบริหารจัดการองค์กรนางวิสาขาเนี่ยลูกเศรษฐีอะแต่งตัวสวยโอ้โหมีโลหะประสาทเลยอะด้วยการบริหารจัดการทำเอาธรรมะไปบริหารจัดการชีวิตเอาธรรมะไปบริหารจัดการครอบครัวเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่เคยล้าสมัยไม่เคยตกยุคสมัยเลยนั้นถ้าใครไม่มีธรรมะในยุคโควิดเนี่ยอันตรายนะคุณแม่ว่าจริงๆก็ค่ะเพิ่งอ่านอาร์ติเคิลหนึ่งว่าจะส่งให้พี่จอยเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องการโคชชิ่งสมัยใหม่นะเจ้าคะแล้วก็คุณอะไรล่ะคุณ WHA คุณผู้หญิงผู้เก่งมากนะเจ้าคะก็เขียนลงอ่านดูแล้วบอกเดี๋ยวนี้การทำหรือขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยมันจะต้องเริ่มด้วยจากการเข้าใจใช่การทำงานเป็นทีมเวิร์คอันที่สามอะไรไม่รู้แต่อันสุดท้ายคือต้องมีหัวใจต้องรักบอกโอ้โหมาก๊อปปี้ทำเสถียรธรรมสถานไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จริงๆก็เป็นโค้ชเขาไปแปลโค้ชของเมืองนอกมาเขาบอกเนี่ยเทรนด์มันกลับมาอย่างนี้เราก็นึกในใจเลยบอกอย่างที่คุณแม่ว่ากลับมาหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้เรื่องจริงจริงๆเราก็ทำมาในช่วงเวลา40ปีเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมค่ะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยต้องเอาคือศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ให้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจตอนนี้ห่วงหมอและพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะการตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆเนี่ยโอ้สงสารไปหมดเสียงพี่ติ๋งไม่ชัดเหรอจ๊ะเบาๆอ๋อเสียงเบาชัดแต่ว่าเบาเป็นช่วงเบาเบาเป็นช่วงอ๋อเบาสิ
ช่ใช่ใช่ใช่ข้างนอกเสียงดังดีขึ้นนะครับอันนี้มาแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดคือสามารถติดตามที่จริงวันนี้พี่ติ่งก็พูดดีนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะใช้คำว่าคอลัมน์มันจะมีคนเอาฐานกับอีกอันหนึ่งคือคอลัมน์เห็นชอบเห็นชอบนี่คือเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิแต่เราก็ไม่พูดว่าสัมมาทิฏฐิคนมันก็ไม่อ่านไงคุณแม่ก็แอพพลายคำเหล่านี้ออกมาเพื่อใช้เห็นชอบมันก็มีเห็นชอบกับเห็นไม่ชอบที่ถ้าเราเห็นชอบมันจะเป็นปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงในสภาวะธรรมในใจเรานะคือเช่นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แทนที่จะเอาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ไปดูก็นี่ไงมันอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ไม่เห็นชอบนี่ไม่เห็นชอบถ้าเอ๊ะเป็นอย่างนี้ต้องกลับมาดูอีเอ๊ะอีเอ๊ะในใจเราอะแล้วถ้าเราดูเอ๊ะว่ามันเกิดดับฉับพลันเราจะอ๋อมันไม่เอ๊ะไงมันอ๋อเขามีปมอย่างนี้เพราะเราเองก็ต้องดับอีแล้วเราถึงจะอ๋อตัวเราก่อนคือถ้าเราเอ๊ะกับตัวเราเราจะอ๋อกับตัวเราเราถึงจะไม่ไปเอ๊ะกับคนอื่นและก็อ๋อเป็นอย่างนี้แล้วก็ช่วยปลดล็อกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะธรรมะเห็นไหมถ้ารู้สัก40ปีที่แล้วป่านนี้จะเป็นติ่งอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่หรอกเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วนี่มาเดือนที่9แล้วค่ะเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยพฤษภาพิจุนากรกฎาคมกันยาตุลาพิจาธันวาเดือนที่8ปีใหม่นี้พี่ติ่งจะก้าวหน้าจะเป็นคนเอาทานวันก่อนมานะฮะผมแบรนด์ทั้งตัวเนี่ยแบรนด์อะไรแล้วเนี่ยป้าตุ้มบอกโอ้พี่ติ๋งเจ้าค่ะนานแล้วแบรนด์โอ้โห2ปีแล้วเจ้าค่ะที่ประตูบอกโอ้คุณนายมาเอ๊ะยังติดอยู่เยอะตอนนั้นน่ะเจ้าค่ะก็จริงๆพอทุกมานะเจ้าค่ะแบบที่พระองค์พระเจ้าทุกมาเนี่ยไม่สําคัญเลยไม่สําคัญเลยท่านก็ตัดถูกล่ะตัดถูกตัดถูกต้องเลยท่านเมื่อคืนนี้เพื่อนไปที่บ้านมีคุณชนะด้วยพี่ชนะฝากของจับปูนซีเมนไทยมาถวายคุณแม่ด้วยอ๋อจ้าขอบพระคุณมากก็มีเพื่อนอีกท่านหนึ่งอยู่ทำงานอยู่กระทรวงพาณิชย์พี่รัตนาก็ถวายข้าวเจ้าค่ะข้าวจะเป็นข้าวที่น้ำตาลน้อยแล้วก็เป็นแบบต่างๆฝากขอบคุณคุณรัตนาดูชื่อคุณนะรัตนาเขาอยู่กระทรวงพาณิชย์เจ้าค่ะโอเคทั้งหมดก็ที่มาทั้งหมดส่วนมากก็จะถามว่าเป็นยังไงบรรลุธรรมถึงขั้นไหนเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ติ่งเลยที่จะมาอย่างนี้ที่จะมาแล้วก็คือมาอย่างเดียวเนี่ยจริงๆต้องบอกทุกคนว่ามาแล้วปฏิบัติเถอะแล้วมันจะรู้ได้ด้วยใจคือไม่อยากจะพูดไปว่าโอ้อวดโอ้ตัวเองมาดีโน่นนี่แต่ว่าที่พูดเพราะอยากให้คนที่ไม่เคยมาลองมาเถอะพี่ติ่งแสดงธรรมโดยทำให้เขาดูเนี่ยเขาเห็นไหมล่ะว่าพี่ติ่งเปลี่ยนก็คนใกล้ๆจะเห็นคนข้างนอกเขาก็จะเห็นก่อนเห็นโดยไม่ได้พูดกันที่เราบอกไปทำอะไรมาออร่าออกแล้วก็พอนั่งประชุมด้วยกันเขาก็จะเห็นนะเจ้าค่ะเหมือนกับสายเหี่ยวไปไหนล่ะที่จะเป็นสายเหี่ยวไงเจ้าค่ะตอนนี้ก็จิกโฉบล่าจิกอย่างเดียวสารภาพบาปก่อนปีใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้บริษัทดีขึ้นหรือสังขารนั้นดีขึ้นนะเจ้าค่ะแต่ว่าวันนี้มันคุมสติอยู่มันก็ทำให้เรารู้ว่ามันก็มีหนทางที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเหยี่ยวนะเป็นที่ราบก็ได้มันไปได้เหมือนกันแต่ก่อนก็คิดได้แต่ทำไม่ได้จ้ะค่ะเดี๋ยวนี้ทำได้ขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้อวดตัวว่าทำได้ดีมากนู่นนี่เลยไม่ใช่แต่ทำได้ดีขึ้นมานิดหนึ่งไม่คิดไปเอาชนะคนอื่นแต่คิดว่าย้อนมาชนะกิเลสในใจของเรานี่เรื่องจริงนะหลายคนเก่งเนี่ยแต่แอบร้องไห้นะนั้นคนที่ชนะกิเลสในใจจะเข้าใจคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่คือแบบ
มันเหมือนเราใช้ไฟเป็นถ่านเนี่ยมันทำให้เกิดไฟคนเอาถ่านเนี่ยก็คือเรารู้ว่าถ่านอันไหนที่มันแรงจริงไหมไอ้นี่มันไม่เอาถ่านเลยเป็นถ่านมันยังไม่มีไฟเลยเพราะการเลือกคนโดยการเข้าใจคนด้วยหัวใจที่เราเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันจะไม่ใช่ได้แค่ธุรกิจแต่มันจะได้ความสุขเป็นกำไรก่อนในขณะที่ทำงานเนี่ยความสุขที่มาจากการเอาถ่านเนี่ยมันเป็นกำไรก่อนแล้วเสร็จแล้วพอมันเป็นคนเอาถ่านเนี่ยให้โง่ยังไงให้ไม่เคยรู้เรื่องให้ไม่เคยขยันเห็นแก่ตัวเอาเปรียบช่อฉนเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนพร้อมที่จะเกิดใหม่เพราะเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้นำความผาสุกมาให้เขาถ้าเราให้โอกาสคนจริงๆเนี่ยเราลองใช้ฐานที่มันมีลักษณะที่เราใช้มันเป็นเราก็จะได้อาหารที่สมบูรณ์อาหารที่สุกแล้วได้ความอบอุ่นทางร่างกายก็ไฟมันทำอะไรได้บ้างล่ะคนเอาฐานไปทำไฟที่มันจะทำให้ชีวิตของเราได้เครื่องที่อยู่อาศัยทั้งหมดแหละบริโภคอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยมันได้หมดฉะนั้นเราต้องรู้จักเห็นตัวเองว่าเราเนี่ยเอาฐานก่อนแล้วเราถึงจะไปใช้สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราในบริบทที่มันเป็นเหมือนปัญหาน่ะอย่างมีปัญญาและปัญหามันก็กลับกลายเป็นความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราอยากจะใช้การพูดคุยในวันนี้ในตอนคนเอาฐานว่าอย่าดื้อเงียบอย่าพยศแบบดื้อเงียบไม่เอาฐานอย่างนี้นะคะแล้วก็กลับมาอย่าไปเอ๊ะกับคนอื่นเอ๊ะกับตัวเองจะได้ไอ้ตอนนั้นมาไอ้9เดือนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยมันก็มาในจังหวะที่ดีเพราะถ้าตอนนั้นมาก็อาจจะมันก็มีปฏิบัติหลงๆอยู่มันนะอยู่เหมือนกันคือติดอยู่ในกรอบรูปแบบหรือว่าต้องเป็นอย่างนี้จริงพุทธเจ้าท่านเปิดมากเลยเพราะว่าคนอินเดียมันมีชนชั้นวรรณะเยอะสอนจันทานสอนยังไงให้เห็นคุณค่าในตัวเองยังไงสอนเศรษฐีสอนยังไงสอนให้ยังไงสอนคนสวยสอนยังไงให้เห็นความเสื่อมความเป็นอนิจจังอย่างสวยๆมาอย่างเงี้ยนะพระองค์ท่านรู้พระนางเขมาเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเลยในสวนลมณีอันสถานเพราะกลัวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะบอกว่าความสวยเนี่ยไม่ดีเป็นอนิจจังไม่อยากฟังพระองค์ทำไงรู้ไหมคนสวยกว่านิมิตคนที่แบบสวยกว่าคนนั้นมาถวายงานพักถวายงานพักพระองค์ก็แสดงธรรมนั่นก็ยืนหลบอยู่ไกลๆใช่ไหมไม่กล้าเข้ามาแต่ว่าจ้องดูอยู่เห็นไหมคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่เข้ามาหลอกเขาไม่เข้ามาหลอกวัดจะมาปฏิบัติอะไรเขายืนอยู่ไกลๆแต่เขาจ้องดูอยู่แล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ทำให้เห็นเลยว่าคนสวยคนนั้นน่ะค่อยๆผมงอกเหี่ยวหลังงอแล้วก็เสื่อมไปเป็นกองเท่าผู้หญิงที่ฉลาดยืนไม่ยอมเข้ามาฟังเหมือนคนที่ไม่อยากปฏิบัติฉันไม่เอาปฏิบัติก็ว่ามีปัญญาพอเห็นแค่นั้นนะคะเดินมาอันนี้เป็นพระอรหันต์เลยค่ะแสดงว่าให้เห็นชอบเห็นความไม่เที่ยงด้วยตัวเองให้ประจักษ์ดวงตาเห็นธรรมเลยขอบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมคนฉลาดเขาไม่ต้องมาก็ให้เขาเห็นเราเปลี่ยนเปล่าอ้าวถ้าเราเปลี่ยนทุกคนก็ถามว่าไปทำอะไรมาเหมือนเสถียรเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันต้องเติบโตอ่ะคุณแม่จะพูดเลยนะว่าเรามีพลังแห่งการเปลี่ยนร้ายกายดีอยู่หรือเปล่าล่ะแล้วพลังงานเปลี่ยนร้ายกายดีตรงนั้นน่ะเรียกปัญญาหรือเปล่าถ้าเรามีปัญญาเราก็ยังมีศีลในการแก้ปัญหาแล้วเราก็ยังมีสมาธิคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเพราะฉะนั้นปัญญาศีลสมาธิคือหนทางในการที่จะทำให้เราพ้นทุกข์หรือเปล่าล่ะนั่นแหละค่ะคือการใช้พลังในการเปลี่ยนร้ายกายดีแล้วก็ขอให้เป็นคนเอาฐานนะจ๊ะอย่านิ่งๆดื้อๆไปก็ไม่ไปมาก็ไม่มาทื่อๆอยู่อย่างนั้นฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้โถ
เป็นภาระนะอย่างเงี้ยโลกไม่ใช่ถังขยะเปลี่ยนเราขยะให้เป็นประโยชน์เถอะนะคะแล้วก็โปรดติดตาม e-magazine เล่มที่2วันนี้เขาจะกุ๊ปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเมื่อเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดมันมีพลังงานอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเป็นเล่มที่2จะออกพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะได้รับการขอบคุณโดยผ่านธรรมะสวัสดี e-magazine และเล่มสุดท้ายจะเป็นตอนสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มกับถามสิกับหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเราจะเป็นต้นแบบของการทำหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่หุบเขาโพธิสัตว์ทาราฟาร์แล้วถอดองค์ความรู้คุณจะมีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่บ้านคุณได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะตกลงจะสรุปไหมคะลูกมีคนสนใจกระติกน้ำคุณแม่มาว่าพี่ติ๊กครับปิดฝานะครับเดี๋ยวฝุ่นลงไปปิดฝาทะเนศแต่สิทุกคนเลยค่ะเขาจะห่วงคุณแม่มากเจ้าค่ะใช้กระติกน้ำกินให้หมดเลยถ้างั้นแล้วก็คุณว่างๆนี่ออสเตรเลียนะคะคุณว่างบอกว่าเขาฟังแล้วเขาบอกเลยนะสงสัยจะเป็นพี่ติ่งเลือก growth mindset positive dialogue ใช่ก็จริงๆคนดูคุณแม่ก็เป็นคนที่โดยทั่วไปก็คือคนที่อยู่ในที่ต่างๆที่มีความสนใจคุณแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดกันแบบเราให้กำลังใจเราก็ถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยคนที่มันมีปัญญามันจะโค้ชตัวเองได้มันเป็นธรรมะโค้ชเลยนะสำหรับคุณแม่เนี่ยบูดาโค้ชคุณแม่เลยแบบอย่างเงี้ยคุณแม่แบบคุณแม่มีระดับของการที่อย่างนี้เลยเราจะโค้ชตัวเองได้เพราะเรามีพระบรมครูสำหรับคุณแม่แล้วเป็นบูดาโค้ชสำหรับเราเลยคุณครอบครัวต่อเต่าก็มารายงานตัวใช่กระติกขอบใจมากเลยรายงานตัวค่ะเดี๋ยวในอีแมกซีนจะกดเข้ามาโรแสดงธรรมมาอุ้ยท่านเจ้าคุณเทพนะเยอะมากเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะชอบทำมาวันนี้ก็โอเคค่ะเม้นกันก็พื้นที่จริงคือเพื่อที่จะให้แตกฉานมากขึ้นใช่ค่ะทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันแล้วก็ตอบกันไปกันมาค่ะคือต้นพยุงที่ไม่ยอมยืนตายเนี่ยมันสอนคุณแม่มาตั้งแต่มันยังไม่ตายถึงวันนี้มันจะยืนเป็นตอคุณแม่ว่าเรายังเป็นคนเอาฐานเดี๋ยวเราได้ใช้ประโยชน์และโปรดติดตามนะคะว่าฐานพวกนี้จะไปเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างกองไม้ที่เราเห็นอยู่โดยเฉพาะไอ้แผ่นใหญ่ๆแผ่นไม้แผ่นกระดานเนี่ยถูกคือไอ้ที่กลมๆอยู่เนี่ยมันคือเสาเรือนไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลองเปิดอ่านบทธรรมที่เรือนไทยก็ได้จะได้เห็นว่าไอ้กองเนี่ยพี่ติ๋งนับไว้แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้กลมๆเนี่ยมันคือเสาเรือนไทยอย่างนั้นเลยจะเอาไปหุบเขาโพธิสัตว์ช้าไปคุณแม่พูดเลยว่าเรือนไทยเนี่ยคุณแม่คิดเร็วไป20ปีทุกคนยังไม่รู้เลยว่าทำไมคุณแม่ต้องห่มผ้าไอ้ไม้มงคลเหล่านี้เพราะเขาไม่รู้จักมีคนที่จะเอาไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีความขัดสนก็มาขอความช่วยเหลือคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าจะให้เราทำยังไงก็ทำธุรกิจเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกโรงไม้ที่ถูกต้องแล้วก็ตอนนั้นญี่ปุ่นก็มีกำลังซื้อเพราะฉะนั้นไม้ของไทยที่มันถูกต้องมันเป็นโรงไม้ใหญ่มากเลยอยู่ตรงเนี่ยค่ะปริมณฑลเนี่ยเขาก็เลยขอว่าถ้างั้นเขาก็วกไอ้เรือกลับมาแต่เราเนี่ยคิดช้าไงเราก็จะเอาไปเพราะเราก็ออกยากไงกองนู่นกองนี่ถ้าเรากล้าเจาะตรงนี้ซะแล้วเอาออกไปมันก็ไปเป็นเรือนไทยที่หุบเขาแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมีก็ได้มีใจเอาไว้ก่อนล่มๆนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากพรุ่งนี้เราลองไปอ่านที่เรือนไทยมันจะได้มีภาพขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในที่ต่างๆวันนี้ที่มาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพี่ติ๋งเป็นเพื่อนร่วมทุกพี่ติ๋งมาทันทีนะคะที่รู้ตัวรู้ว่าแหมจอยบอกว่านิดๆนิดหน่อยพี่ติ๋งเราก็เปิดคุณแม่ส่งรูปไป
มาเลยค่ะไฟมันอย่างนี้เจ้าค่ะชาวบ้านก็ตกใจอะค่ะตอนนี้เราก็เริ่มไปขอโทษนะคะเดินไปขอบคุณเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีห้องแถวข้างหน้าเนี่ยจะยิ่งกว่าเป็นเวลาคือร้านต้อนลูกเขายังไม่ปิดเนี่ยเขาก็เห็นสปาร์คไฟจากเสาเนี่ยค่ะที่ลงมาแล้วมันก็ลามไปถูกไอ้ไม้ไผ่อ่ะเราก็มีต้นไผ่ใช่ไหมต้นไผ่ต้นนั้นก็เกาะตอตะโกเลยแล้วมันก็ปุ๊บมันมาจากเสาไฟซึ่งร้านโต้ลุ่งเอ๊ะชื่อร้านไปขอบคุณหมดคุณแม่ต้องไปขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานนี่ต้องขอบคุณมากเพราะว่าเหนื่อยกันมากตกใจกลัวด้วยแม่ชีจุ๋มเนี่ยเป็นกองบัญชาการดับไฟเลยเห็นในภาพเลยแล้วไม่ฉีดจุ๋มเนี่ยลากสายยางเลยนะที่จะฉีดป้องกันเพื่อนบ้านเพราะเขาเป็นคนที่เขามีจิตใจที่พร้อมที่จะดูแลแต่เหนื่อยแล้วก็มีผู้ชายเหลืออยู่สองคนนอกนั้นก็ไปนู่นหมดเนี่ยไปหุบเขาหมดเนี่ยไปทำพระพุทธชยันตีองค์ดำเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่ตั้งกองไม่ฉีดจุ๋มเป็นผู้บัญชาการการดับไฟพี่จุ๋มตอบว่าดับไฟในใจตัวเองก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะคุณแม่ yes ต้องเป็นคนเอาทานดับไฟในใจของตัวเองได้เมื่อไหร่เราปลดล็อกตัวเองได้เมื่อไหร่เราไม่ไปเอ๊ะกับคนอื่นเราจะอ้อแล้วเราจะเข้าใจเขาเพราะนั้นการบัญชาการกระบวนการการจัดทัพเดี๋ยววันนี้เขาต้องมาทำแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการขนออกที่อะไรมันเป็นประวัติศาสตร์เพราะเราไม่ได้มองว่ามันคือขยะแต่มันคือราวที่เป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลขอบคุณพี่ติ่งวันนี้ที่มาเป็นเพื่อนคุณแม่ก็ติดตามนะคะวันพฤหัสศุกร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนที่เสถียรหนึ่งก็มีที่เยอะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราค่อยดูกันว่าเราจะมุ่งตรงไปตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ส่งความรักและอ้อมกอดไปนะได้ข่าวว่าหนาว16องศา17องศา18องศาเสื้อกันหนาวพอหรือเปล่าลูกติดต่อมานะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ความหนาวทั้งนู้นเลยท่านจริงชอบนะแต่ขออยู่กับความร้อนและเขม่าตรงนี้ก่อนขอเคลียร์นิดนึงแต่ยังไงก็ตามคุณแม่ห่วงใยส่งมาเลยว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรจากหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะแอมเฮียพวกเราอยู่กันตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไปไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะน่ารักมากเลยคุณแม่เจ้าค่ะผูกโบเหลืองไว้ทำไมเจ้าคะเป็นสัญลักษณ์ว่าจะต้องเอาไว้สอนธรรม อย่าเอาไปเพราะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะแบบปึ๊บ